ูดถึงตัวเลขแล้วนะคะขอตบท้ายสั้นๆนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณไก่เล่าให้ฟังว่าที่ทำเนียบมีแม่บ้านมีคนสวนติดเชื้อไป11แล้วใช่ไหมคะใช่ครับตัวเลขเดียวกันนี้คะ่ะไปเกิดขึ้นที่รัฐสภาม,มีเจ้าหน้าที่ที่รัฐสภาติดเชื้อไป11คนเหมือนกันนะคะแบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสนะคะ 7กับ4ก็11คนแต่ว่าทุกคนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่4ปลายเดือนนี้เข้าใจว่า22เปิดประชุมสภานั่นสิฮะนี่ทั้งธรรมเนียบทั้งสภามีหมดแล้วนะฮะผู้ิ